สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและปกป้องชานันครับครับฮัลโหลเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยพี่ปกป้องคิดถึงเช่นกันครับสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนาะที่เราก็ยังคงเห็นภาพของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเหตุการณ์นึงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เค้าเรียกอะไรอ่ะตราตรึงอยู่ในความทรงจําของคนรุ่นใหม่ณตอนเนี้ยครับคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อว่าป้าเป้าป้าเป้านะครับก็เลยคิดว่าวันเนี้ยมันน่าจะมีประเด็นอะไรที่จะชวนคุณผู้ชมมาคุยกับปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป้าเป้ากันดีกว่าซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าภาวะความเปลือยกายหรือว่าการเปลือยร่างกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ political project หรือว่าโปรเจกต์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการประท้วงการต่อต้านโครงสร้างอำนาจก็ตามนะครับทีนี้ก็อาจจะรบกวนพี่ปกป้องนำคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจก่อนเลยว่าทำไมป้าเป้าเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความเปลือยหรือว่าการปลดเปลื้องร่างกายในฐานะการต่อสู้ทางการเมืองคือป้าเป้าอ่ะนางก็เราก็จักป้าเป้ากันดีนะถ้าใครที่ไปม็อบหรือว่าตามข่าวการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับก็บางครั้งนางก็ไปนอนหน้าศาลบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่มีการชุมนุมเนี่ยป้าเป้าก็จะไปช่วยด่ารัฐบาลบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็ครั้งล่าสุดป้าเป้าแล้วก็มีหลายครั้งที่ป้าเป้าที่เหมือนแบบถลกกระโปรงขึ้นให้ดูกีนางใช่ไหมครับบางครั้งก็ถลกก้นให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในคลิปอะตำรวจก็เหมือนแบบอีพวกขอฝอมันก็บอกว่าเนี่ยจับได้เลยนะเนี่ยถือว่าอนาจารหรืออะไรอย่างนี้ไงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อยู่ดีอะพวกขอฝอก็เข้าไปลุมลักพาตัวคนที่ไปชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วป้าเป้าก็เข้าไปห้ามบอกว่าคนนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มาชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะเข้าไปแทรกในกลุ่มขอฝอที่แบบจับเด็กคนนั้นน่ะโดนผักล้มบ้างอะไรบ้างจะพอตอบมาอีขอฝอล็อกตัวป้าอุ้มขึ้นรถไปเลยครับแล้วก็โดนยัดข้อหาว่าทำลายเจ้าพนักงานโดยใช้อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธซึ่งป้าเป้าก็บอกว่ากูมีแต่หีกับแตดคือแบบว่านางไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมกลายเป็นว่าทำลายด้วยอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธใช่ป่ะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ป้าเป้าทำอย่างเช่นการที่ถลกกระโปรงให้เห็นกีหรือว่าเปิดก้นใส่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในนามของรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในอีกรูปแบบนึงในเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคือมันก็มีขบวนอย่างเช่นกลุ่มคนเสื้อแดงใช่ไหมครับในปี53เนี่ยก็มีคุณป้าเสื้อแดงหลายคนที่เปิดนมโชว์เหมือนกันเพื่อประท้วงรัฐบาลแล้วก็ประท้วงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปราบปรามสลายการชุมนุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่าวิเคราะห์เหมือนกันว่าอะไรคือการเรื่องผ้าหรือการโป๊เปลือยในการประท้วงอำนาจรัฐนะครับก็ที่จริงเนี่ยถ้าดูจากภาพที่เห็นง่ายๆเลยเนี่ยในการเคลื่อนไหวเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเรายังคงต้องใช้ร่างกายอยู่ต่อให้รูปแบบของการต่อสู้เคลื่อนไหวประท้วงเนี่ยจะมีพัฒนาการด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเรายังคงต้องพึ่งการเดินถนนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญคือการใช้ร่างกายของเราเนี่ยออกไปยืนยันตัวตนถึงอุดมการณ์ทางการเมืองมันเรื่องของร่างกายและเนื้อหนังมังสาเนื้อตัวร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการต่อต้านขัดขืนอำนาจของรัฐะอย่างหนึ่งด้วยในกรณีที่รัฐไม่ชอบธรรมเนี่ยนะครับก็คือมาซ้อนถึงสิทธิเสรีภาพทางร่างกายที่มีความจำกัดมากๆเลยที่ในการที่จะต่อสู้กับอำนาจรัฐในการที่จะประกาศตัวโดยที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือในสภาวะที่พยายามจะถูกปิดปากปิดเสียงเนี่ยการแสดงออกอย่างหนึ่งหรือการป่าประกาศอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออวัยวะและร่างกายที่เราจะสามารถใช้ได้แทนที่จะออกด้วยเสียงอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหนึ่งภายใต้การครอบงำด้วยนะครับแล้วก็คือไอ้เนื้อตัวร่างกายที่มันเปลือยเปล่าร่อนจ้อนเนี่ยมันทำให้เห็นถึงคู่ตรงข้ามระหว่างประชาชนและรัฐะอย่างชัดเจนขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเต็มไปด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนาะอาวุธยุทโธปกรณ์หนักแน่นนั่นนู่นนี่ชุดเวสหน้ากากกันแก๊สมีทั้งอาวุธกระสุนยางน้ำแก๊สน้ำตาประชาชนมีเพียงแค่เนื้อตัวร่างกายที่เปลือยเปล่าเข้าไปเผชิญหน้าเนี่ยมันเห็นถึงความแตกต่างแล้วว่าฉันไม่มีอาวุธ
ฉันมาซึ่งมันก็กลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสันติวิธีหรือว่า non-violence ที่ในการที่จะต่อสู้กับอำนาจรัฐด้วยเนี่ยนะครับก็ถือเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็แสดงถึงความไม่เท่าเทียมเลยระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเผชิญหน้ากันในครั้งหนึ่งในแต่ละการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นได้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยการที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าการประกาศแสงยานุภาพนะครับแล้วก็อำนาจความแข็งแกร่งของรัฐเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธสงครามใดๆหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าอำนาจที่จะแสดงหรือกระทำบนเนื้อตัวร่างกายของและหรือชีวิตประชาชนได้อันนี้แหละคือเรื่องของอำนาจความมั่นคงของรัฐในการที่จะแสดงแสงยานุภาพออกมาแล้วการที่ประชาชนคนนึงเนี่ยจะเปลื้องผ้าหรือเปิดให้เห็นอวัยวะที่ถูกปิดมิดชิดเนี่ยมันเป็นการสั่งสอนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้หญิงในการประท้วงอำนาจรัฐนะครับก็มันสะท้อนให้เห็นว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเธอก็เป็นมนุษย์เหมือนฉันเธอก็มีเนื้อหนังมังสาร่างกายของเหมือนกันซึ่งกันและกันขณะเดียวกันเนี่ยอายุวัยที่ฉันโชว์เนี่ยมันก็เหมือนของแม่เธอของเมียเธอของลูกสาวพี่สาวเธอทั้งนั้นเลยซึ่งการแสดงออกตรงนี้เนี่ยมันจึงแยกการเปลือยตุเนื้อตัวร่างกายหรือการเปิดโชว์เนี่ยมันจึงแยกไม่ออกไปจากเรื่องเจนเดอร์ด้วยนะครับในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นในการเคลื่อนไหวหลายๆอย่างทางการเมืองในแต่ละครั้งที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ในการชุมนุมราษฎรปี63 64ปี53ก็มีใช่ไหมครับในกลุ่ม คนเสื้อแดงอะไรเหล่านี้ด้วยเนี่ยใช่จริงๆเมื่อครู่ที่พี่ปกป้องกล่าวถึงคำกล่าวข้างต้นของป้าเปาเนี่ยเราค่อนข้างแบบชอบแล้วก็แบบตื่นตาตื่นใจกับคำกล่าวข้างต้นมากว่าในชุดภาษาหรือว่าระบบภาษาของปิตาธิปไตยหรือว่าสังคมกระแสหลักเนี่ยนะที่แบบรัฐบาลชุดนี้หรือทหารเขาแบบยึดถือกันเนี่ยเขามองว่าการเปิดโชว์อวัยวะเพศในที่สาธารณะเป็นเรื่องอนาจารเรื่องผิดใช่ไหมโดยเฉพาะร่างกายของผู้หญิงการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายของตัวเองในที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอนาจารเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจัดการอะไรเงี้ยแล้วภาษาที่เขาใช้ก็ถูกมองว่าเป็นภาษาที่ไม่ดีต่ำต้อยด้อยค่าหรือว่ามีความแบบว่ามีความหยาบคายอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไอการเลือกใช้วิธีการต่อสู้แบบนี้ของป้าเป้าภาษาแบบนี้ที่ป้าเป้าเลือกใช้เนี่ยมันเป็นการพยายามจะบ่อนทำลายความแข็งแกร่งของระเบียบหรือโครงสร้างอำนาจในชุดภาษาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องการจะท้าทายกันซึ่งหน้าเลยอะว่าภายใต้โครงสร้างที่คุณมองว่าร่างกายผู้หญิงต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องแสดงออกแบบนั้นแบบนี้ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงต้องแค่นั้นแค่นี้ฉันจะไม่ยอมฉันจะทำแบบนี้ฉันจะแสดงออกแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้เรารู้สึกว่านี่เป็นการแบบการปะทะกันเป็นการปฏิวัติแบบซึ่งหน้าซึ่งมีความน่าสนใจมากทั้งโดยวิธีการและโดยภาษานะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปต่อจะขออนุญาตพี่ปกป้องสักเล็กน้อยนะครับเผื่อคุณผู้ชมกำลังสงสัยว่าเวลาเราพูดถึงการเปลือยกายหรือว่าการปลดเปลื้องร่างกายเนี่ยภาษาอังกฤษเรามักจะนึกถึงคำสองคำนะครับแล้วก็มักจะเข้าใจกันว่าคำสองคำเนี่ยเป็นคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นคือคำว่า naked กับคำว่า nude นะครับ naked กับ nude เนี่ยจริงๆแล้วมันมีนัยยะที่ต่างกันพอสมควรนะครับพอดีเนี่ยได้ไปสำรวจข้อมูลเรื่องว่าเอ๊ะคำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรปรากฏว่างานวิชาการจำนวนไม่น้อยเลยนะครับโค้ดงานของผู้เขียนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นเบอร์เกอร์นะครับในหนังสือที่มีชื่อว่า Ways of Seeing ซึ่งหนังสือเรื่องนี้เป็นชื่อเดียวกันกับทีวีซีรีส์ที่เคยออกฉายมาก่อนนะครับในปี1972โดยจอห์นเบอร์เกอร์เองนะครับจอห์นเบอร์เกอร์เนี่ยกล่าวว่า nakedness หรือภาวะการ naked กับ nudity เนี่ยมีความหมายต่างกันตรงที่ naked มันหมายถึงการที่บุคคลแสดงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ได้มีคอนเซ็ปต์เรื่อง care นะครับแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าใครจะมาตัดสินร่างกายของฉันที่ปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆนะครับมันคือเรื่องของเอเจนซี่ที่ฉันมีมันคือ subject ที่ต้องการจะ express หรือปลดเปลื้องหรือแสดงตัวตนออกมาให้สาธารณชนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันเป็นเรื่องของฉันเท่านั้นนั่นคือ nakedness นะครับแต่ nudity เนี่ยมันเป็นนัยยะที่มักใช้ในโลกของทางศิลปะนะครับและนัยยะที่สำคัญที่ทำให้มันต่างไปจาก nakedness ก็คือมันเป็นภาวะของการถูกมองเห็นหรือถูกรับรู้จากสายตาหรือการจ้องมองของบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของ nudity มันคือภาวะที่เมื่อ nakedness ถูกทำให้เป็น object หรือถูกมองเห็นถูกรับรู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาเราพูดถึงการปลดเปลื้องร่างกายไม่ว่าจะเป็นของป้าเป้าเองหรือว่าป้าๆเสื้อแดงที่เคยถลกเสื้อนะครับต่อต้านระหว่างการชุมนุมเสื้อแดงมาก่อนหรือแม้กระทั่งการเปลือยอกของนักเขียนชื่อดังอย่างคำพกาหรือว่า political activist ของเรา political activist ที่เราก็น่าจะคุ้นชื่ออย่างอ้ําในโกะนะครับที่เคยมีการแบบเคลื่อนไหวด้วยร่างกายในลักษณะเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นการซ้อนทับกันระหว่างทั้ง nakedness แล้วก็ nudity ด้วยนะครับกล่าวคือการเปลือยกายของนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อจะให้ใครมามองเห็นว่าฉันเป็น objectว่าฉันแพสซีฟนะฉันมีเอเจนซี่เว้ยแต่ในขณะเดียวกันในภาวะที่ฉันมีเอเจนซี่ฉันอยากให้เธอเห็นฉันอยากให้เธอรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นแต่ความไม่สบายใจที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของภาษาของความอนาจารไม่ใช่เรื่องความหมายของการที่บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงผิดปกตินะฉันก็เลยเปลือยกายในแบบที่ผู้หญิงคนอื่นไม่ทำกันไม่ใช่แต่การเปลือยกายนั้นเป็นการบ่งบอกให้สังคมรับรู้ต่างหากว่าสังคมเองต่างหากที่ผิดปกติมันเกิดภาวะความบ้าบอคอแตกบางอย่างนะครับที่ทำให้คนคนนึงลุกขึ้นมาแบบเปลือยอกเปลือยกายนะครับไม่ต่างอะไรกับตอนที่เราเคยคุยกันไปนะว่าแม่ของเพนกวินลุกขึ้นมาตัดผมเนี่ยในที่สาธารณะมันคือการบ่งบอกให้สังคมรับรู้ว่ามันมีความวิปริตทางสังคมบางอย่างเกิดขึ้นกับโครงสร้างอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับที่ตัวบุคคลตัวปัจเจกแต่โครงสร้างต่างหากมันมีความวิปริตต่อประชาชนบางอย่างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าการเปลือยกายของกลุ่มคนเหล่านี้มันเป็นไปก็คือต้องการจะส่ง political message เป็นสำคัญให้เราย้อนคิดถึงความวิปริตของตัวโครงสร้างทั้งสิ้นครับพักกันก่อนไหมจริงๆเราใช้เวลากันพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าประเด็นการปลดเปลื้องร่างกายของผู้หญิงเนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของการปลดเปลื้องร่างกายหรือการเปลือยกายในฐานะที่เป็นการประท้วงในรูปแบบหนึ่งนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดค้างกันไว้ว่าการเปลือยกายหรือการปลดเปลื้องบางส่วนของร่างกายในฐานะที่เป็น political project เนี่ยมันมีนัยยะเจนเดอร์สำคัญมากๆเลยก็เลยอยากจะสอบถามพี่ปกป้องว่ามันมีนัยยะเจนเดอร์ที่ลึกซึ้งอย่างไรอยากจะให้ลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มสักนิดนึงครับก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันจะเป็นผู้หญิงเนาะที่แบบว่าเปลื้องผ้าโชว์อวัยวะเพศหรืออะไรอย่างนี้นะครับในการประท้วงเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งมันก็จะทรงพลังมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะว่าด้วยสภาวะของรัฐเนี่ยมันเป็น male state แล้วอุปกรณ์ไกลระบบต่างๆเนี่ยมักจะเอื้ออำนวยหรือเป็นทรัพยากรของผู้ชายโดยเฉพาะเนี่ยการที่ผู้หญิงออกมาประท้วงมันจึงเป็นการแสดงออกการที่โชว์เพศสรีระหญิงออกมาเนี่ยมันจึงเป็นการต่อสู้ในเรื่องเอาความเป็นหญิงมาสู้กับความเป็นชายของอำนาจรัฐในเรื่องของทหารเจ้าหน้าที่รัฐการถืออาวุธหรือการพร้อมที่จะบุกทะลวงทำลายคนเนี่ยมันมีสภาวะของ masculinity แล้วก็ toxic masculinity ด้วยอย่างเงี้ยการที่ผู้หญิงเปลือยออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงว่า1บนพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงประกาศถึงเนื้อตัวร่างกายว่าฉันไม่ใช่ร่างกายที่เชื่องๆว่าง่ายหรือสยบยอมต่ออำนาจและใช้อำนาจที่มีอยู่ร่างกายที่มีอยู่เนี่ยประกาศต่อสู้กับอำนาจรัฐที่มันมีสภาวะแบบผู้ชายด้วยมันจึงเป็นการต่อสู้ที่มันดูทรงพลังมากกว่าถ้าเปรียบเทียบถ้าเอาผู้ชายมาแก้ผ้าสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมันยังมีสภาวะแบบนี้เนี่ยซึ่งการต่อสู้แบบนี้เนี่ยมันก็ปรากฏอยู่เป็นเรื่องของสากลระโลกมากๆที่จะเห็นผู้หญิงออกมาประท้วงอำนาจรัฐหรือว่าประท้วงในเรื่องสร้างแคมเปญอะไรหลายๆอย่างในการประท้วงเนี่ยโดยใช้เนื้อตัวร่างกายผู้หญิงนะครับในสากลมันมีมากเลยอย่างปี1991อย่างเงี้ยพีต้าเนี่ยที่เชิญสร้างแคมเปญออกมาก็คือว่าให้ดาราเปลื้องผ้าเพื่อบอกว่าเนื้อตัวร่างกายฉันเนี่ยสวยโดยที่ไม่ต้องใส่เฟอร์ผมเฟอร์ขนสัตว์อะไรเหล่านี้ก็มีด้วยรวมไปถึงถ้าเรายังจำกันได้นะครับภาพวาด Liberty Reading the People อ่ะที่เป็นภาพวาดที่พูดถึงเรื่องการประท้วงฝรั่งเศสปี1830เนาะเออใช่1830เนี่ยตัวลิเบอร์ตี้เองเนี่ยก็ถูกบุคคลาธิสถานเป็นผู้หญิงที่เปลือยอกครับด้วยแสดงเนื้อหนังมังสาของเธออะไรเหล่านี้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นที่อินเดียที่ไหนอะไรอาหรับสปริงเองก็มีการเปลือยอกประท้วงเช่นเดียวกันถ้าในครับถ้าอย่างในกลุ่มผู้หญิงอย่างเช่น
ในตอนเหนือของยูกันดาอย่างเงี้ยก็กลุ่มผู้หญิงสูงอายุในเมืองอาปาเนี่ยก็เปลือยอกแก้ผ้าประท้วงนอนกลิ้งไปบนพื้นแล้วก็สาปแช่งเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากว่าอีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพยายามจะให้พวกเธอเนี่ยในหมู่บ้านเนี้ยต้องย้ายถิ่นออกไปเป็นการบังคับให้พลัดถิ่นนะครับเพราะว่าเขาอ้างว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่สงวนแล้วก็ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าทำลายสัตว์ป่าไปเนี่ยแล้วก็จะให้ชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยออกจากพื้นที่ไปซึ่งพื้นที่นั้นน่ะเป็นของบรรพบุรุษของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีการทำร้ายมีการฆ่าชาวบ้านเยอะแยะมากมายเขาก็ผู้หญิงพวกนี้ก็เลยสูงอายุด้วยนะเขาก็เลยแก้ผ้าแล้วก็สาปแช่งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีทั้งตำรวจทหารรัฐมนตรีคนหลายร้อยอ่ะไปอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วนางก็กลิ้งไปแล้วก็สาปแช่งซึ่งมันส่งผลด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นการขัดต่อความเชื่อทางสังคมด้วยแล้วก็การที่ผู้หญิงสูงอายุแก้ผ้าและสาปแช่งใครชี้หน้าสาปแช่งใครเนี่ยมันกลายเป็นคำสาปที่ทรงพลังมากทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องถอยกลับไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ว่าในการเปลื้องผ้าประท้วงเนี่ยในหลายครั้งเนี่ยมันทรงพลังแล้วก็ส่งผลเหมือนกันจริงๆเมื่อครู่ที่ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพีต้าก็ตามหรือว่ามูฟเมนต์ของหญิงในยูกันดาเมื่อครู่เนี่ยทำให้นึกถึงอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือฟีเมนนะครับเข้าใจว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักชื่อนี้กันพอสมควรเลยเพราะว่าจะเป็นมูฟเมนต์เป็นเฟมินิสต์มูฟเมนต์ที่ค่อนข้างโด่งดังในยุโรปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือกำเนิดขึ้นมาในยูเครนตั้งแต่ปี2008นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายมูฟเมนต์ออกไปเรื่อยๆไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยูเครนเท่านั้นแล้วก็มักจะมีภาพจำที่ว่ากลุ่มฟีเมนเนี่ยจะเปลือยอกนะครับหรือเปลือยร่างกายเนี่ยในการประท้วงซึ่งโดยส่วนตัวนะครับเหตุการณ์นึงซึ่งอยู่ในความทรงจำแล้วแบบอยู่ในความประทับใจตลอดการก็คือเหตุการณ์การเปลือยอกประท้วงโดยสมาชิกฟีเมน3คนในเดือนมกราคมปี2012ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีการจัดการประชุม World Economic Forum ครั้งที่42ที่กรุงดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถามว่าทำไมต้องไปเปลือยอกประท้วงแถวนั้นระหว่างที่เขาจะประชุมกันจะเล่าบริบทแบบนี้ก็คือว่าระหว่างที่ประท้วงอะครับเขาก็พยายามจะพูดว่าสาเหตุที่คนจนทั้งหลายบนโลกมันจนอยู่ก็เพราะพวกคุณนั่นแหละที่ประชุม World Economic Forum กันอยู่คือดาวอสเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกพอร์เทรย์หรือถูกสร้างภาพขึ้นมาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชายผู้มีการศึกษาใส่สูทถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทั้งที่ตัวเองเป็นผู้สร้างความเหลื่อมล้ำอะนะครับเพราะฉะนั้นเฟมินิสต์พวกนี้ก็เลยแบบว่าลุกขึ้นมาแบบพยายามจะต่อสู้นะครับพยายามจะส่งเสียงเรียกร้องว่าไอ้สิ่งอะไรก็ตามที่คุณกำลังคุยกันอยู่ในโลกแคบๆของคุณเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อตัวคุณเองทั้งสิ้นคุณไม่ได้มองเห็นผู้ยากไร้คนยากจนอย่างแท้จริงจริงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้การเปลือยกายเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงในการเรียกร้อง attention จากสาธารณชนให้มองเห็นแล้วก็ให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งโดยที่ผ่านมาเนี่ยคนแทบไม่เคยตระหนักเลยว่าไอ้ World Economic Forum เวลาที่คนเขามาคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำระดับโลกเนี่ยมันเป็นประเด็นอย่างไรนะครับแต่หลังจากที่มีการประท้วงดังกล่าวคนก็เริ่มหันมาตั้งคำถามกับไอ้สิ่งที่เขาคุยกันใน World Economic Forum มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับอย่างนี้นี่เองและอีร่างกายที่มันถูกเปลือยเปล่าออกมาเนี่ยนมต้มก้นจิ๋มทั้งหลายเนี่ยคือโดยสังคมแล้วมักจะมองว่าเพศหญิงเพศสรีระหญิงอะไรเหล่านี้เนี่ยเป็นเพศที่เปราะบางอ่อนนุ่มต้องผู้ชายต้องมาปกป้องรักษาคอยดูแลแต่วันที่ร่างกายเหล่านี้มันกลายเป็นเครื่องมือหรือกลไกแม้กระทั่งเรียกว่าได้เป็นอาวุธอย่างหนึ่งในการต่อสู้กับอำนาจรัฐเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งที่มันดูทรงพลังแล้วมันดูย้อนแย้งแล้วมันก็เลยทำให้โลกช็อกเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำนำไปสู่ทำให้คนช็อกหรือตกใจกับภาพเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนเหมือนแบบค่อยเขวกับสารที่สื่อก็ได้เพราะว่าการที่เปลือยร่างกายเนี่ยมันก็อธิบายไปถึงเรื่องของเรื่องเพศวิถีเรื่องของเพศสัมพันธ์ได้ในบางมิติใช่ไหมครับอย่างเช่นในปี1960อย่างเงี้ยที่มันมีแคมเปญ Make Love Not War อ่ะเขาก็มีกลุ่มคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเปลือยออกมาแล้วก็นำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อบอกว่ายุติสงครามเหอะแล้วก็มาทำรักกันซึ่งมันก็สามารถอิมพลายไปถึงความหมายในเรื่องเพศแบบเรื่องของเพศสัมพันธ์ได้ด้วยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ยังทรงพลังอยู่แล้วมันก็ยังมีความหมายอยู่และอย่างฟีเมนเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเธอกำลังใช้ร่างกายผู้หญิงในการเรียกร้องประเด็นต่างๆซึ่งมันจะทำให้โลกสนใจมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าที่เธอจะพูดปากเปล่าหรือว่าชูป้ายแต่ว่าเธอเปื่อยด้วยแล้วก็
ขียนสีบนเนื้อตัวร่างกายด้วยใช่ไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างเนื้อตัวร่างกายผู้ชายกับเนื้อตัวร่างกายผู้หญิงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันทรงพลังแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื้อตัวร่างกายการเปลือยของผู้ชายเองเนี่ยมันก็เคยถูกนำมาประท้วงเช่นเดียวกันแล้วก็ทรงพลังด้วยในปีทศวรรษ1930ในสมัยที่หัวนมผู้ชายยังเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าลามกอนาจารต้องปิดบังซึ่งปัจจุบันนี้เราผู้ชายสามารถเดินถอดเสื้อออกนอกบ้านได้อย่างแบบไม่ถูกสังคมตีตราเท่าผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ในทศวรรษ1930และก่อนหน้านั้นไปเนี่ยมันก็ถูกมองเป็นอนาจารแล้วเมื่อผู้ชายเนี่ยมันมีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยออกไปเดินเปลือยหน้าอกในชายหาดหรืออะไรหรือว่าในสระน้ำอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยเขาก็โดนตำรวจจับหาว่าคุณเปลือยอนาจารนำไปสู่การประท้วงเคลื่อนไหวให้ผู้ชายจำนวนมากเนี่ยเปลือยอกแล้วก็ไปเปลือยอกที่ชายหาดหรืออะไรเหล่านี้ไปอะครับเพราะสมัยก่อนผู้ชายยังไม่สามารถเปลือยอกได้ในชายหาดครับแล้วก็เลยถูกจับกลุ่ม42คนมีการประท้วงกันแล้วก็ถูกจับกลุ่มไปซึ่งในหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในปี1935ที่มีการประท้วงเนี่ยในปี1936มันก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ปีนั้นเนี่ยเขาเลิกที่จะนิยามว่าผู้ชายเปลือยอกเป็นสิ่งอนาจารทำให้เรื่องของหน้าอกผู้ชายหรือการโป๊เปลือยของผู้ชายสรีระท่อนบนเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยต่อให้เขาจะมีเรื่องของบราเบิร์นเฟมินิสต์ใช่ไหมครับในทศวรรษ1960อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสังคมก็ยังให้คุณค่าความหมายกับหน้าอกผู้หญิงว่ายังเป็นสิ่งที่ต้องปิดบังอำพรางอยู่ไม่เหมือนกับหน้าอกของผู้ชายเงี้ยเมื่อผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยการโป๊เปลือยไม่ว่าจะเป็นท่อนบนหรือท่อนล่างเนี่ยมันจึงเขย่าโครงสร้างหรือว่าสร้างความตกตกใจให้กับผู้พบเห็นได้มากกว่าในที่สาธารณะแล้วก็เมื่อกี้จริงๆเพิ่งนึกได้ว่าอย่างกรณีเฟเมนที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจมากขนาดเนี้ยอาจเป็นเพราะว่าการใช้ร่างกายของผู้หญิงนั้นนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อเซิร์ฟวัตถุประสงค์เพื่อประเด็นผู้หญิงหรือเป็นแบบเฟมินิสต์เอเจนดาเท่านั้นนะแต่มันสามารถไปได้ไกลเช่นความเหลื่อมล้ำประเด็นสิ่งแวดล้อมประเด็นสิทธิสัตว์นะครับอย่างพีต้าเองก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆโดยส่วนตัวจะค่อนข้างเห็นด้วยอย่างมากเลยกับสิ่งที่พี่ปกป้องกล่าวไปเมื่อครูว่า impact จากการต่อสู้บนเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิงกับ impact จากการต่อสู้บนร่างกายของผู้ชายมันมีน้ำหนักที่ต่างกันพอสมควรนะครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่เลยส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากการที่ร่างกายของผู้หญิงมันถูกซับจูเกตหรือถูกควบคุมถูกกำราบโดยบรรทัดฐานของสังคมมากกว่าที่ร่างกายผู้ชายถูกกำกับและควบคุมนะครับแล้วยิ่งเราเห็นว่าเนี่ยคือภาพของการกลับขั้วอำนาจนะครับยิ่งถูกกดมากเพียงใดฉันจะยิ่งเปิดเผยปลดเปลื้องร่างกายมากเท่านั้นซึ่งเนี่ยมันคือการสะท้อนความขบฏที่รุนแรงมากที่สุดในมิตินึงเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงแบบการรูปแบบการประท้วงในรูปแบบอื่นๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่มีความทรงพลังมากที่สุดอันนึงเลยก็วัดด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็อยากจะสอบถามพี่ปกป้องว่าสรุปแล้วเนี่ยการเปลือยอกหรือเปลือยกายประท้วงเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่เก็ตความหมายของการต่อสู้ในแบบนี้เลยเนี่ยพี่ปกป้องคิดว่าการต่อสู้แบบเนี้ยยังเวิร์กอยู่หรือเปล่าครับเราเชื่อว่ายังเวิร์กอยู่และต่อไปและอาจและสามารถเวิร์กต่อไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เคลื่อนไหวในรูปแบบไหนหรือจะเป็นแคมเปญไหนก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรายังอยู่ในโครงสร้างของชายเป็นใหญ่อยู่ใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆแล้วก็มันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของความเป็นมนุษย์จริงๆอะเนื้อหนังมังสาร่างกายที่เธอก็มีเหมือนฉันก็มีเหมือนเธอแล้วฉันออกมาต่อสู้แต่ว่ามันก็น่าเศร้านะที่จะบอกว่าในสภาวะที่มันจำกัดจำเขียนมากๆในการที่แสดงออกเนี่ยเราเหลือแค่เนื้อตัวร่างกายและเนื้อหนังมังสาที่เราเคยปกปิดไปแล้วเนี่ยออกมาต่อสู้อ่ะมันอาจจะมองในอีกมุมนึงว่าฉันไม่เหลืออะไรที่จะต่อสู้แล้วหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเชื่อว่าการเปลือยกายเป็นอีกยุทธศาสตร์นึงในการที่จะต่อสู้เคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ในเชิง non-violence ด้วยครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลือยกาย
ต่อสู้หรือว่าเปลือยกายเพื่อประท้วงทางการเมืองนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ทางช่อง YouTube หรือจะเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกันนะครับในโพสต์ของทาง Facebook ประชาไทยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับว่ารายการหมายเหตุประเภทไทยตอนใหม่ๆจะมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชัยนันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยในสัปดาห์หน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอ่ะเดี๋ยวเปื้อให้ดู